ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะฮะก็มาอยู่กับ MAD Money All Day นะครับวันนี้แอดก็จะมาขายเหรียญ NFT นะครับตอนนี้ขึ้นไปทำ New High ใหม่แล้วนะไม่มีเวลาก็เดี๋ยวขายทำกำไรก่อนเลยนะครับทั้งหมดก็ทั้งหมดแฟนเดี๋ยวจะขายออกทั้งหมด 5,000 ล้านเหรียญนะครับแล้วก็แนะนำนะครับที่ Swap นะครับแนะนำเป็น safema.app นะครับที่นี่นะเขา Swap ถูกมากเลยนะครับก็สามารถแอดเหรียญเข้าไปได้นะครับที่ต้องการจะขายนอกเหนือจากเซฟมูลเซฟมาก็เป็น NFT ART ก็สามารถที่จะขายได้เหมือนกันนะครับแลกเป็น BNB นะโอเคเดี๋ยวแอดก็จะทำการแลกนะครับเหลือไว้แค่หมื่นเดียวนะครับโอเคนะอ่ะครับ 8.6 นะครับเอาราคานี้แล้วกันนะครับไม่รอแล้วนะวิ่งไปวิ่งมาอยู่นะฮะเมื่อกดแล้วนะครับมันก็จะมีค่าของBNB นะครับค่าแก๊สด้วยนะแล้วก็กดขายเลยนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยทีนี้มาเช็คดูที่หน้านี้นะครับมาแล้วนะครับก็ขายออกมาแล้วนะครับยอดทั้งหมดนะครับเหลือไว้ข้างในแค่100ล้าน NFT เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการ swap กับ ma.app นะครับแนะนำนะครับตรงนี้ถูกกว่าแพนเค้กมากนะครับว่าจะทำคลิปเทียบนะครับแต่ว่าอาจจะแบบไม่มีเวลาเท่าไหร่นะครับไม่มีเวลามาเทียบให้ดูนะครับเอาเป็นว่าถูกกว่าแน่นอนนะครับหรือใครอยากจะลองเทียบราคาระหว่าง Pancake Swap กับ ma.app นะครับก็เทียบกันได้ดูนะครับแอดเนี่ยไปลองเทียบมาแล้วนะครับว่า ma.app เนี่ย Swap เหรียญได้ค่อนข้างถูกกว่านะครับนะก็คือได้เงินเยอะกว่านะครับถ้า Swap กับ Pancake จะได้น้อยแต่ถ้ามาจะได้มากกว่านิดหน่อยนะครับก็ถือว่ามันก็ยังดีกว่านะครับก็รอดูว่าราคาจะทุบลงมาอีกไหมนะครับถ้าทุบลงมาอีกก็อาจจะมีการช้อนซื้อเล็กน้อยนะครับสำหรับ NFT ก็เสี่ยงที่จะโดนทุบเยอะเพราะว่าขึ้นมาเกือบ 300% นะครับสำหรับวันนี้นะวันที่25ส่วนเหรียญอื่นก็จะเป็นเหรียญ BNB ตอนนี้ลงมาที่ 15,000 นะก็เหมาะที่จะ swap กลับมานะครับถือไว้นะมีโอกาสขึ้นไป 16,700 นะครับส่วน SafeMoon นะครับตอนนี้ก็ค่อยๆขึ้นมาแล้วนะฮะทำตลาดอยู่นะเขากำลังทำตลาดอยู่แต่ว่าช่วงนี้นะมีการเทรดกันเยอะนะครับทำให้กราฟเนี่ยเหวี่ยงค่อนข้างบ่อยนะสำหรับเซฟมูลนะและส่วนเซฟมาตอนนี้ก็ย่อลงมานะครับย่อลงมาเล็กน้อยนะครับมีโอกาสจะกลับขึ้นไปนะครับเพราะว่าเซฟมาตอนนี้ก็เดี๋ยวแอดจะซื้อเพิ่มอยู่นะครับทำกำไรได้จาก MFT เนี่ยก็จะมาถือเซฟมาเพิ่มนะสำหรับใครที่อยากจะตามนะครับก็สามารถตามมาได้นะครับส่วนเซฟ BTC ก็ยังคงถือต่อไปนะครับเพราะว่าแอดดอยอยู่ที่ราคาเข้าอยู่ที่ 7,000 นะครับตอนนี้ลงมาเหลือ 5,000 นะก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะขึ้นนะครับเมื่อ2วันที่แล้วก็ได้ข่าวว่าจะมีการปั๊มเซฟ BTC นะครับแต่ก็ขึ้นมาเล็กน้อยนะก็ไม่ได้ขึ้นมาหวือหวาส่วนเซฟอื่นๆก็ยังไม่มีอัปเดตนะครับสำหรับ Moonlet ก็สวิงอยู่เท่านี้นะครับก็ยังไม่แนะนำให้เข้านะเพราะว่าทำกำไรไม่ค่อยได้สำหรับ Moonlet นะครับมีประมาณเท่านี้นะครับจากแอดนะก็เดี๋ยวยังไงก็จะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะครับว่าโดดเหรียญไหนถือเหรียญไหนบ้างนะครับล่าสุดก็ตามนี้นะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดี Money All Day ทุกท่านครับ